ตาของผู้ที่เกิดวันศุกร์ประจำวันศุกร์ที่17พฤษภาคมค่ะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยนะคะผู้ที่เกิดวันศุกร์ในเรื่องของการงานนะคะจะเจอปัญหาเก่าๆคนเดิมๆจะสร้างปัญหาให้นะคะโดยเฉพาะนะคะศัตรูเก่าๆคนที่แบบเป็นคู่แข่งทางธุรกิจคนที่ไม่ชอบที่หน้าเรานะคะจะมีความรู้สึกว่าเขาจะลำพองตัวคิดว่าจะจัดการเราเนี่ยให้เราเครียดได้นะคะผู้ที่เกิดวันศุกร์ต้องมีสติไว้ด้านการเงินและความรักไม่ได้มีอะไรที่น่าห่วงแต่ผู้ที่เกิดวันศุกร์ต้องมีวินัยเรื่องของการเงินและความรักเนาะถ้ามันมีปัญหาแล้วแล้วเราเคลียร์กันเข้าใจแล้วแล้วเราสัญญากันว่าจะไม่ทำจะไม่ดื้อจะไม่อะไรแล้วก็ขอให้รักษาคำพูดด้วยและความรักจะยั่งยืนค่ะ